ใน MGHS เนี่ยงานประกอบกับงานแมทีเรียลวัสดุดีกว่ารถในกลุ่มที่ล่างลงมาอย่าง BSUV จะใหญ่กว่าหรูหรากว่าวัสดุแมทีเรียลดีกว่าการเก็บเสียงดีกว่าปรับตัวให้คุ้นกับคันเร่งเขาแป๊บเดียวก็จะเนียนและผมจะออกขวาเหยียบรอแป๊บนึงออกไปแล้วเห็นป่ะคันทาร่าก็จะแบบติดเสื้อที่ไหลอะไรเงี้ยแล้วเสียงเครื่อง 1.5 เทอร์โบเขาก็ทำงานแบบเร้าใจดีนะเรื่องการเก็บเสียงลมการเก็บเสียงผิวถนนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะทุกคนชอบหมดเพราะว่ามันนั่งสบายด้านหลังตับเอนนอนพิ้วเลยศูนย์ถึงร้อย MGHS ในเกียร์ดีครับ3 2 1อีทอีทออกอีทเกียร์เอสครับ3 2 1สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพนะครับวันนี้เราอยู่ใน MGHS นะครับต้องใช้คำว่า New MGHS Minor Change ตัว 1.5 เทอร์โบคันนี้จะเป็นรุ่นดีนะครับในรุ่น 1.5 เทอร์โบเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกัน C D X ทำไมครั้งนี้ MG Cell นะครับผมถึงจัดรุ่นที่เป็นรุ่นรองท็อปมาให้เราทดสอบกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับตรงที่เขามีซันรูฟมาแล้วในเกรด D หรือว่าตัวกลางของเขานะตัว PHEV ก็เหมือนกันก็จะมีซันรูฟนะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟบานใหญ่เลยตั้งแต่เกรดดีด้วยราคาส่วนต่างที่ห่างกันอยู่ระหว่างแต่ละรุ่นย่อยครับประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทรุ่นดีเนี่ยจะถูกตัดออปชั่นไฮเทคออกไปจากรุ่น X นะครับจำพวกระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับพวก Adaptive Cruise Control ที่จะจนถึง Traffic Jam ตัวเตือนเบรกนะครับผมตัวเลนคีฟเลนดีพาร์เจอร์ด้านหน้าด้านข้างถูกตัดออกไปแต่ยังคงมีในส่วนของด้านหลังก็คือเรียคอร์ดทราฟิกอเลิร์ตกล้องรอบคัน360องศายังคงมีติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาในรุ่น X คันนี้นะครับเทอร์โบกับปลั๊กอินไฮบริดวางเครื่องยนต์เดียวกันนะครับ 1.5 ลิตรเทอร์โบเบนซินแต่ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่แพงกว่า 200,000 กว่าบาทนะครับเขาก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาทำให้คุณสามารถชาร์จไฟที่บ้านแล้วก็ใช้งานขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยได้นะครับมากถึง67กิโลเมตรเลยสำหรับตัว Plug-in Hybrid นะครับแต่คันนี้เทอร์โบถูกกว่า 200,000 กว่าบาทเป็นรุ่นดี 1,089,000 บาทนะครับเรนจ์ราคาเนี่ยถูกกว่ารถในกลุ่ม BSUV รุ่นอื่นๆเยอะมากนะฮะพอสมควรเลยถ้าเป็นตัวท็อปอย่าง HRV อย่าง Corolla Cross GR เนี่ยโอ้ตัวนั้นล้านสองล้านสามเงินไปแล้วนะคุณผู้ชมราคา BSUV บ้านเราเดือดมากแต่พวกนั้นก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเขาเป็นไฮบริดเขาได้เรื่องของความประหยัดในการใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าออฟทาวน์เองเนี่ยก็ยังถือว่าประหยัดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวยุคนี้น้ำมันแพงนะครับอาจจะมองไปตัวปลั๊กอินไฮบริดที่แพงกว่า 200,000 บาทดีไหมก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่วันนี้เราอยู่กับตัวเทอร์โบเราก็ต้องมาพูดถึงตัวเทอร์โบกันเป็นหลักเนาะผมชอบช่องเก็บเงินตรงนี้มากเลยหยิบสะดวกมากเลยอ่ะประกอบดีด้วยนะเอาในเรื่องของดีไซน์ก่อนดีกว่าเขามีการเปลี่ยนดีไซน์นะครับด้านหน้าด้านท้ายไฟหน้ากระจังหน้ากันชนท้ายใหม่คือต้องบอกว่าเหมือน MG5 MG5 นะคุณผู้ชมดูการเกาะโค้งเขาดิโอ้โห50 60 70เกาะดีมากนะดีไซน์เนี่ยปรับนะครับจาก MG5 ขึ้นมาให้มันดูจากที่ดูหรูหราดูคันใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นดูดุดันดูพุ่งมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเหมือนเอา MG5 เนี่ยมาขยายให้ใหญ่ขึ้นก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังด้วยไฟท้ายนี่เหมือน BMW เลยไฟหน้าเอาจริงๆก็เท่นะไฟเลี้ยวไม่เป็นซีเควนเชียลแล้วนะครับเป็นแนวตั้งอยู่ที่กันชนด้านหน้าดีไซน์ภายในเนี่ยแทบไม่ได้ปรับอะไรใหม่เลยนะน้อยมากน้อยจุดมากมีแค่ AR Navigation เข้ามาในส่วนของจอกลางอ่ะตัวท็อป AR Navigation เขาจะโชว์ในเรือน My 12นิ้วเลยนะครับ TFT แต่ถ้าเป็นตัวดี
เขาจะโชว์ AR Navigation ที่ใช้แมปในหน้าจอกลางของเขาอันนี้คือหน้าจอกลางที่ผมต่อ Apple CarPlay ไว้แล้วนะเขาจะใช้ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแต่ก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานในตัวเองในวันที่ถ้าเกิดคุณลืมโทรศัพท์มาจริงเปิดแมปได้เป็นแมปแบบใช้ดีเลยเป็นแมปยี่ห้อซื้อมาใส่นะครับระบบการฟังเพลงจาก True Music ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้เป็นจู๊กแล้วฟัง Exclusive เพลงของจู๊กได้บนนี้เลยหวยข่าวยังเช็คบนนี้ได้เหมือนเดิมนะครับแอร์ออโต้อิสระแยกซ้ายขวาต้องกดปรับบนหน้าจอโดยการกดปุ่มนี้ปึ๊บแอร์จะขึ้นมาให้ปรับนะครับกล้องรอบคัน360องศากดดูได้แต่ว่าต้องเป็นความเร็วต่ำนะครับผมแล้วก็จะมีดีเลย์นิดนึงซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะจะมืดจะอะไรเนี่ยก็สว่างแล้วจอเขาอะโคตรดีสีโคตรสดโคตรสว่างคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดมากคือสามารถใช้กล้องถอยหลังกล้องรอบคัน360องศาใน MG HS เนี่ยโดยที่ไม่ต้องมองกระจกหลังเลยนะนี่คือฟังก์ชันออปชันบางส่วนการตกแต่งบุหนังบุนุ่มเนี่ยทำได้ดีนะครับหนังดีบุดีตะเข็บดีงานประกอบดีเปิดประตูปิดประตูเสียงแน่นนะครับคือพอขึ้นรถมาแล้วรู้สึกว่าใน MG HS เนี่ยงานประกอบกับงานแมทเทียลวัสดุมันดีกว่ารถในกลุ่มที่ล่างลงมาอย่าง BSUV คือต้องแยกนะ BSUV กับ CSUV เนี่ยอันเนี้ย HS อ่ะเขาเป็น CSUV แต่ราคาของเขาอ่ะจะดั้มลงมาเท่ากับพวก BSUV เลยนะครับ HRV Corolla Cross Nissan Kicks อะไรพวกเนี้ยคันเนี้ยจะใหญ่กว่าหรูหรากว่าวัสดุแมทเทียลดีกว่าการเก็บเสียงดีกว่ามากพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมลองไปดูคันจริงดูแล้วจะรู้ว่าขอประตูยางเยิงเนี่ยหรือแม้กระทั่งบานนะครับประตูด้านหลังเนี่ยก็มีการบุแบบบุดีมากนะครับมีไบสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะถึงไม่มีเลนส์คีปอะไรด้านข้างแต่มีไบสปอร์ตมาให้เป็นรถที่ขับเรื่อยๆแล้วก็โอเคกับมันนะแม้ว่ามันจะมีจุดที่รู้สึกติดขัดอยู่นิดหน่อยครับในเรื่องของชุดเกียร์เพราะคันนี้เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบ162แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับแรงม้าในหน่วยของ PS นะจะทำงานร่วมกับเกียร์ที่เราอาจจะคุ้นกันในชื่อว่า Dual Clutch Transmission แต่ MG เขาใช้ชื่อว่า Twin Clutch Sporttronic นะครับ7 Speed ทำงานแบบ Dual Clutch ทำให้การส่งกำลังเนี่ยมันต่อเนื่องนะครับแต่ในความเร็วต่ำเนี่ยตอนนี้เรามันความเร็วลอยตัวแล้วนะครับถ้าขับขี่ในความเร็วต่ำเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าลอยต่อของเกียร์มันไม่เนียนนะครับมันมีอาการฮึกฮักฮึกฮักของเกียร์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ตัวก่อนไมเนอร์แล้วนะตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคุณผู้ชมในเรื่องการขับขี่ตอนผมขับตัวเก่าผมจำได้ว่าผมชอบมากเครื่องยนต์ตอบสนองดีขับสนุกช่วงล่างพวงมาลัยถือว่าใช้ได้เลยสำหรับรถในขนาดไซส์ที่ใหญ่แบบนี้นะแต่ว่าติดอยู่แค่เกียร์เนี่ยมันเย็บล้อหน่อยนึงพุ่งนะจะเห็นว่าถ้าเหยียบแซงอย่างเงี้ยเหยียบลงไปเลยอะมันจะไม่พุ่งทันทีมันจะอมไว้หน่อยแล้วค่อยคายบึ๊ดออกมานะครับพอเป็นความเร็วลอยตัวแล้วพอเป็นความเร็วแบบนี้ลอยต่อเกียร์โอเคนะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาแต่ถ้าความเร็วต่ำจะรู้สึกได้เลยว่าลอยต่อเกียร์มันยังมีหรือแม้กระทั่งโอเคความเร็วไหลๆลอยตัวแบบนี้บางครั้งเราก็จะรู้สึกถึงลอยต่อเกียร์อยู่บ้างนะซึ่งตรงนี้ในความเร็วต่ำถ้าคุณขับใหม่ๆอาจจะมีรู้สึกหงุดหงิดนะแต่พอเราคุ้นคันเร่งมันแล้วเราก็จะปรับตัวกับมันได้นะครับทำให้มันทำงานได้เนียนได้เพราะตอนผมขับแรกๆผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหยียบน้อยๆแบบนี้มันไม่มาแต่พอเหยียบเติมไปอีกนิดเดียวเนี่ยมันแบบเหยียบแล้วพุ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมเอากับเขานะฮะแต่พอเนี่ยขับมาหลายๆวันปุ๊บมันก็เริ่มที่จะรู้จังหวะเขาแล้วเริ่มที่จะเนียนแล้วนะรถเครื่องยนต์การตอบสนองเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเกียร์ที่อาจจะต้องปรับตัวในการใช้งานไปแล้วเนาะเครื่องยนต์เองขับสนุกนะสำหรับผมคือมีพละกำลังมีเลี้ยวมีแรงอ่ะแต่เมื่อกี้นะครับที่กดให้คุณผู้ชมดูจะเห็นว่าถ้าเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มาทำให้ในจังหวะการที่จะเร่งแซงแล้วเหยียบแล้วออกไปเลยอย่างเงี้ยต้องรอหน่อยนึงมันจะไม่ใช่แบบเหยียบแล้วพุ่งเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผมจะออกช้าๆมันจะมีแบบฮึกเนี่ยฮึกเนี่ยลอยต่อเกียร์แต่ถ้าขับออกไปเลยเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าจังหวะยักชะลอตัวเนี่ยมันจะมีลอยต่อเกียร์ให้ได้รู้สึกนิดหน่อยปรับตัวแป๊บเดียวนะครับปรับตัวให้คุ้นกับคันเร่งเขาแป๊บเดียวก็จะเนียนและเรื่องการเร่งแซงเรื่องพละกำลังเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะผมจะออกขวาเหยียบรอแป๊บนึงออกไปแล้วเห็นไหมรอหน่อยนึงนะครับรอหน่อยนึงไม่สามารถที่จะในจังหวะที่จะแซงกระชั้นด้านหลังรถมาเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เห็นเนาะต้องรอหน่อยนึงเลยแล้วผมชอบเบาะเขานะถึงอาคันทาร่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงแผ่นหลังแต่แบบมันก็ให้ฟีลที่หรูหราดีเนี่ยอาคันทาร่าก็จะแบบติดเสื้อที่ไหลอะไรแบบเนี้ย
แล้วเสียงเครื่อง 1.5 เทอร์โบเขาก็ทำงานแบบมันเร้าใจดีนะมันเร้าใจดีคุณผู้ชมผมจะย่นไปหาคันหน้านะครับ3 2 1ที่ความเร็ว90มาเหยียบออกรอหน่อยนึงอ่ะเหยียบแบบเนี้ย120แล้วอ่ะ103เก็บเสียงดีมากบนทางด่วนด้วย104 105เสียงเครื่องมันมากนะครับเรื่องการเก็บเสียงลมการเก็บเสียงผิวถนนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เจอแต่รถเสียงดังๆก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ย MGHS เก็บเสียงได้ดีนะมีแหละเสียงบนถนนมีเข้ามานะครับแต่ที่ความเร็ว120 103เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงลมที่เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเสียงตัวรถที่แหวกลมด้วยตัวถังของเขานะครับเป็นรถที่ตัวถังใหญ่แน่นอนแหละมันมีเสียงที่ลมแหวกด้านข้างพอสมควรแต่ไม่ถึงกับโบกเวกวูบๆๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยไม่มีนะคุณผู้ชมคันนี้ผมเคยเอาโฉมก่อนไมเนอร์เนี่ยขับไปพิษณุโลกไปเที่ยวน่านมาในรถทริปคุณผู้ชมทุกคนชอบหมดเพราะว่ามันนั่งสบายด้านหลังปรับเอนนอนพิ้วเลยมีพาโนรามิกซันรูฟที่ถ้าคุณเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติอ่ะคนข้างหลังเขาจะนอนดูวิวบนหน้าต่างบนซันรูฟได้แบบโคตรชิลเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อดีของเขาที่มีพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่มาให้นะครับนี่โอ้130เริ่มมีเสียงลมแล้วแต่อย่าลืมว่าเราอยู่บนทางด่วนนะครับมันก็จะมีเสียงลมวูบวาบประมาณนึงเนี่ยรอยต่อถนนนิดหน่อยนะครับที่จะเข้ามาเรื่องการเก็บเสียงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันผมอะไรครับการควบคุม3 2 1วูบนะมันจะมีจังหวะคมของมันอยู่นะแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเมื่อกี้นะครับผมจะซ้ายทีแล้วกัน3 2 1เห็นป่ะมันจะมีระยะฟรีช่วงต้นอยู่หน่อยนึงนะคือพวงมาลัยเขามีน้ำหนักแบบว่าแซงแล้วกันวาบวาบเนี่ยคือถ้าใช้ธรรมดาไปธรรมดาเงี้ยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยพวงมาลัยน้ำหนักค่อนข้างดีแต่ผมจะรู้สึกว่าในการแซงที่กระชั้นกระชั้นนะครับหรือแบบใช้พวงมาลัยแบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยมันจะมีระยะฟรีลอยๆอยู่ประมาณนึงนิดหน่อยนิดหน่อยต้องบอกว่าพวงมาลัยเขารับกับช่วงล่างเลยครับเพราะช่วงล่างของคันนี้ค่อนข้างที่จะสปอร์ตเลยนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสปอร์ตเลยนะช่วงล่างของเขานะครับด้านหน้าเป็น MacPherson Strut เหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยอิสระ Multi Link เหล็กกันโครงเหมือนกันถ้าคุณชอบรถที่ขับสนุกนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบเหยียบทันใจแล้วก็ช่วงล่างแบบสปอร์ตเฟิร์มๆเนี่ย MGHS น่าจะตอบโจทย์เลยแต่ถ้าคุณอยากได้รถนุ่มอยากได้ SUV คันใหญ่ที่นุ่มคันนี้ไม่ใช่เนี่ยคันนี้ไม่ใช่รถที่นุ่มแต่ซับแรงได้ดีถ้าเกิดเจอรอยต่อถนนต่อเนื่องหรือว่าลูกระนาดลูกใหญ่ๆสูงๆเนี่ยมันก็จะติดตึงตังหน่อยนะครับเป็นช่วงล่างที่คืนตัวไวซับแรงดีแต่ว่ามีอาการตึงตังอยู่บ้างในจังหวะที่อาจจะเรากระแทกเขาหนักๆ นะแต่ว่าในความสปอร์ตเปลี่ยนเล่นเนี่ยชุบชับดูดิมั่นใจได้อะเนี่ยดูดิแล้วรถคันใหญ่มากน้ำหนักเยอะมากแต่แบบเก็บตัวได้กระชับมากคือพูดตามตรงเลยนะเอาแบบว่ากันตรงๆเลยเทียบกับคู่แข่งของเขาที่เป็นเบอร์หนึ่งของตลาด CSUV อยู่ตอนนี้อย่าง Haval H6 อะ MGHS อะเอาเรื่องขับสนุกนะขับสนุกกว่ามากแต่ว่าคันนู้นเขาได้เปรียบตรงที่เขาเป็นไฮบริดเนาะอาจจะได้เรื่องของความประหยัดมากกว่ารถใหญ่กว่าดูหรูหรากว่าดูไฮโซพรีเมียมมากกว่าคันนี้พอเป็นภายในสีดำมันก็จะดูนะดำแดงเงี้ยดูสปอร์ตส่วนตัวถ้าเอาเรื่องการขับขี่ MGHS กินแบบกินเลยเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยการตอบสนองความร้าวใจคันหน้านิสสันแช่ทำไมเหยียบแซงเนี่ยต้องรอหน่อยนึงแซงเข้าขวาฟึบเห็นป่ะมีระยะก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันแซงได้แบบกระชับสบายๆและเก็บเสียงดีแต่เสียงเครื่องแบบคุณผู้ชมได้ยินป่ะนะมันเร้าใจช่วงล่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยขับสนุกมากถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถยังแบบวัยรุ่นอยู่นะครับแต่มีครอบครัวแล้วคนนั่งเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับบ่นในมุมผมนะคนนั่งไม่ถึงกับบ่นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะมีตึงตังหน่อยตึงเห็นป่ะแต่มันไม่โครงนะฮะมันไม่โครงมันไม่ถึงกับว่านั่งไม่สบายอ่ะทีนี้ถ้าคุณบอกว่ามันตึงตังไปลองขับมาแล้วมันแข็งไปอ่ะนะครับยังไงดีครับเคนบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเพิ่มอีก 200,000 เพิ่มอีก 200,000 ไป MGHS PHEV ครับคันนั้นเนี่ยโอ้แก้จุดที่เป็นจุดด่างบางอย่างในตัวเทอร์โบได้มากพอสมควรเลยนะอะไรบ้างที่แก้ได้อย่างแรกเลยไม่ประหยัดใช่ไหมคันนู้นพอเป็นมีมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ตีว่าใช้จริงอ่ะ 50-60 โลน่าจะได้นะครับบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าตัว PHEV ถ้าไฟหมดก็ซดไม่ได้ต่างกับตัวนี้หรอกน้ำหนักเยอะกว่าด้วยไม่รู้ซดกว่าหรือเปล่าถ้าไฟหมดนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้ว PHEV ไฟหมดแล้วอย่างนี้มอเตอร์ไฟฟ้าก็ไม่มาช่วยเลยเหยียบแซงก็ไม่ทันใจเลยไม่นะคุณผู้ชม
MG เขาบริหารจัดการด้วยการที่ไฟหมดจากจอแล้วไม่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวได้เป็นศูนย์แล้วแต่เขายังมีพลังที่คุณมองไม่เห็นอยู่ 20% เครื่องยนต์จะปั่นไฟเข้าไปในนั้นอีก 20% เพื่อใช้ในการเร่งแซงนะครับเพื่อใช้ในการทำงานแบบไฮบริดอยู่ประมาณนั้นนะอธิบายคร่าวๆสั้นๆประมาณนี้ยังมีในการตอบสนองของช่วงล่างที่ MG HS PHEV เนี่ยตัวใหม่ยังไม่รู้นะแต่ผมจำได้ว่าเขาไม่ได้ปรับอะไรนุ่มนวลกว่านั่งสบายกว่าความตึงตังแบบเนี่ยลอยต่อแล้วตึงตังหรือว่าเจอบัมแล้วโยนเพราะมันคืนตัวไวเงี้ยตัว PHEV อ่ะนิ่มกว่านุ่มกว่านวลกว่านะครับรอยต่อของเกียร์ก็เหมือนกันที่ผมบอกว่าตัวนี้มันจะมีรอยต่อของเกียร์ที่แบบฮึกฮักยึกยักยึกอักยึกอักนะครับต้องปรับตัวพอสมควรเนี่ยตัว PHEV ไม่มีนะคุณผู้ชมตัว PHEV แบบเกียร์แบบคนละแบบอะเนาะเนียนเลยนี่ผมขับบนทางด่วนขนาดนี้นี่โอ้โห90โลลิตรนะจริงๆก็ขับแบบนี้อยู่9โลลิตร10โลลิตรผมถือว่าโอเคนะถ้าขับเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะได้สัก10กลางๆนะครับคือถ้ามองหารถประหยัดไปใช้เนี่ยยุคนี้น้ำมันแพง 200,000 บาทเพิ่มไป PHEV ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักหรือลงไปเป็น BSUV ซึ่ง HRV Corolla Cross นะครับราคาแพงกว่าตัวนี้อีกแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่รู้นะคุณผู้ชมถ้ามีก็คอมเมนต์กันมา MG HS เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่ารุ่นอื่นๆหรือเปล่าในโซเชียลมีเดียอาจจะมีบ้างนะครับแต่น้อยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาดูตัวเป็นๆของเขาเพราะว่าไอ้เรื่องความสวยแล้วแต่ชอบแล้วกันแต่อยากให้ดูงานประกอบของเขานะคุณผู้ชมงานประกอบงานวัสดุแมททีเรียลของเขาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ผมว่าพวงมาลัยเนี่ยอาจจะดูเชยไปสักหน่อยแล้วส่วนตัวนะสำหรับยุคนี้ผมว่าพวงมาลัยเขาไม่เปลี่ยนอ่ะแล้วมันดูเชยไปหน่อยนะครับมีกล้อง360องศา 3D ได้ขู่เนี่ยดึงมันเป็นรถที่ถ้าขับทางไกลผมว่าคุณผู้ชมน่าจะที่ชอบขับรถอ่ะน่าจะมีอาการแบบว่าซัดเพลินอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ขับโหมด S เลยนะคุณผู้ชมผมขับแต่โหมดดีนะแต่ว่าเหยียบเมื่อไหร่ก็มาเหยียบรอหน่อยแล้วมาแบบมาเลยอ่ะโอ้มันจริงคือเครื่องแรงจริงช่วงล่างขับสนุกจริงพวงมาลัยใช้ได้กดแซงโอ้โห 1.5 เทอร์โบกับตัวถังขนาดใหญ่ขนาดนี้ที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะเรื่องการขับขี่ถ้าเอาแบบสปอร์ตแบบมันในคลาสนี้นะโอ้ตัวนี้น่าสนใจ130พอเป็นทางลาดข้างล่างปุ๊บเป็นไงคุณผู้ชมเงียบเลยนะเงียบกว่าจะอยู่ตอนอยู่บนทางด่วนเยอะเลยนะโอ้เสียงเครื่องขวาขับมันจริงคุณผู้ชมต้องยอมรับขับมันจริงก็ลองพิจารณาดูนะครับระหว่างสมมุตินะสมมุติผมลองเป็นเคสสมมุติให้คุณผู้ชมคร่าวๆแล้วกันสมมุติว่าเอ๊ะไม่อยากได้แจ้งเตือนเบรกข้างหน้าไม่อยากได้ Adaptive Cruise Control ไม่อยากได้เลนดีพาร์เจอร์เลนคีปไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับประหยัดเงินไปแต่ได้พาโนรามิกซันรูฟนะครับแล้วราคาเนี่ยตีว่า 100,000 นะครับก็ยังถูกกว่าตัวที่แพงสุดของ BSUV อย่าง Corolla Cross GR Sport ตัวนั้นเนี่ยตีว่าเกือบล้าน3ก็ต่างกันอยู่ 200,000 เทียบกันแค่ตัวรถแล้วกันนะครับเรื่องโอ้ยพ่อหนุ่มอ้าวพังเหรออ้าวเข้าผิดรูเรื่องเซอร์วิสเรื่องศูนย์บริการเรื่องอะไรไม่คุยนะคุยกันแค่เรื่องของราคารถแล้วกันต่างกันอยู่ประมาณ 100,000-200,000 กับพวก BSUV ที่ต้องบอกว่าไซส์เล็กกว่าเอา 200,000 ไปเติมน้ำมันน่าสนใจไหมหรือเอา 200,000 ไปเพิ่มเป็นปลั๊กอินไฮบริดไหมอันนี้เป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกพูดเป็นตัวเลือกเผื่อคิดกันดูเขาก็ต้องบอกคุณผู้ชมกันตามตรงแหละว่า MG ยังต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับเรื่องของเซอร์วิสบริการอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะก็ลองดูแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้เขานะเพราะว่า MG HS เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ทำออกมาได้ลงตัวนะตัดเรื่องความประหยัดไปตัดเรื่องความประหยัดไปเนี่ยดูเข้าโค้งดิโอ้โหดูดิโอ้โหเข้าโค้ง 70-80 โอ้โหโค้งหักในโค้งด้วยเกาะแน่นเกาะนิ่งเกาะหนึบมากนะคุณผู้ชมคันนี้ MG HS ในรุ่น 1.5 เทอร์โบรุ่นดีราคาแค่ล้านไม่ถึง 100,000 ด้วยนะฮะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะในด้านของคนที่อยากได้รถที่ขับสนุกนะฮะขับมันช่วงล่างดีพวงมาลัยใช้ได้เครื่องแรงเกาะดีเหลือเกินลินเข้าไปวันนี้เคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมฝากไลค์ Subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วย